สวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับก็สวัสดีครับผมชื่ออริทัศน์บุญกระจายนะครับครับบ้านอยู่นครปฐมอำเภอดอนตูมนะครับก็เป็นอาจารย์สอนเลี้ยงผึ้งโพรงครับสอนทั่วประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปมามากกว่า40กว่าจังหวัดแล้วทั่วประเทศครับนะครับอ๋อไปมาหูหลายจังหวัดแล้วครับก็ไปสอนมาคือไอ้ที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่มีสาเหตุให้จำเป็นต้องไปสอนเรื่องผึ้งเนี่ยเพราะเดิมทีก็เป็นหมอดินสอนเกษตรกรมาหลายจังหวัดแล้วปัญหาที่เราเจอก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านนะฮะที่ปลูกพืชนะโดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยเกือบทุกชนิดนะฮะขาดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งเรื่องแมลงทั้งนั้นผึ้งและ แมลงที่ผสมเกสรเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้พืชผลทางการเกษตรติดดอกกับผลยากครับแล้วกระบวนการขยายพันธุ์พืชมันกระบวนการขยายพันธุ์พืชมันก็ยากนะเลยมีโอกาสมาสอนให้เกษตรกรก็สอนมาหลายปีแล้วครับครับนะเท่าที่ไปสอนมาแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเกษตรต่างๆในแต่ละจังหวัดก็ขาดความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโดยเฉพาะชาวบ้านครับผมนะครับพึ่งเนี่ยนะครับเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ไปทุกที่เนี่ยเราต้องเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมครับอ๋อหลักๆก็คือเราจะมีอุปกรณ์ไปสอนให้ชาวบ้านเพราะว่าเราสอนเน้นให้ชาวบ้านเป็นเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ด้วยไม่ได้สอนแค่ล่อผึ้งเก็บน้ำผึ้งอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ปกติชาวบ้านที่มีป่ามีสวนผลไม้หลักๆเขาก็จะเลี้ยงผึ้งกันเป็นอยู่ละการเลี้ยงผึ้งของชาวบ้านก็ทำกล่องไม้ขึ้นมาวางล่อหรือไปซื้อท่อปูนมาวางล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นการล่อผึ้งแล้วก็แค่เก็บน้ำผึ้งเฉยๆแล้วก็จำหน่ายแต่สำหรับผมนั้นผมสอนมีการเพาะขยายพันธุ์พึ่งพงป่าเพื่อมาอนุรักษ์พึ่งพงป่าไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะครับเพราะการเลี้ยงพึ่งพงป่าไทยถ้าหากว่าเราไม่เพาะขยายพันธุ์เป็นแล้วเราไม่เรียนรู้เรื่องพันธุ์ของพึ่งเป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เก็บแต่พึ่งน้อยแล้วก็ไม่มีโอกาสรักษาพันธุ์พึ่งไม่ได้เลยครับแล้วเกษตรกรถ้าเลี้ยงพึ่งไปแล้วนอกจากเอาไปผสมแกสอนแล้วเนี่ยอย่างผลิตภัณฑ์ของตัวพึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆน้ำผึ้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเนี่ยราคาที่จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดนะครับราคาค่อนข้างจะสูงกว่าน้ำผึ้งพันธุ์หรือน้ำผึ้งฟาร์มอยู่แล้วประมาณ2เท่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมสอนเกษตรกรผมไม่ได้สอนแค่เก็บน้ำผึ้งจำหน่ายอย่างเดียวผมสอนให้เกษตรกรเพาะขยายพันธุ์ผึ้งแล้วได้ขายพันธุ์ผึ้งด้วยแล้วก็สามารถเก็บดวงผึ้งแล้วก็แกสอนผึ้งมาใส่กระปุกบรรจุขายด้วยซึ่งได้ราคากว่าน้ำผึ้งอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วที่สำคัญคือมันสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพให้เด็กรุ่นใหม่นะซึ่งอายุประมาณ20กว่าไม่เกิน30เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเป็นอาชีพได้เลยนะครับไม่ต้องรอปลดเกษียณครับแล้วพึ่งนี่เลี้ยงยากไหมอาจารย์จริงๆมันก็น่าจะเลี้ยงง่ายกว่าพวกหมูเป็ดไก่เพราะว่ามันไม่มีภาระระยะยาวไงแต่ถ้าคนไม่เป็นนะครับคนแล้วไม่เข้าใจเรื่องพึ่งก็จะกลัวพึ่งต่อยแล้วอาชีพการเลี้ยงพึ่งพงป่าเนี่ยมันไม่มีคำว่าตันเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันเรียนแบบกันยากเพราะเขากลัวพึ่งต่อยไงแต่ถ้าได้สนใจและเข้าใจนะได้มาฝึกอบรมกับผมเนี่ยผมก็จะสอนวิธีการละลายพฤติกรรมการกลัวพึ่งก็จะให้ฝึกเอามือเปล่าๆเนี่ยนะไปโกยพึ่งมาใส่ลงกล่องโดยไม่มีการเอาควันไฟลมมันก็เลยจะทำให้เราหลุดจากความกลัวพึ่งไปโดยปริยายนะครับส่วนใหญ่ที่ไปสอนเนี่ยผมจะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ฝึกโกยพึ่งมือเปล่าเขาก็จะเลิกกลัวผึ้งแล้วหันมารักผึ้งกันครับแล้วผึ้งเนี่ยกินอะไรครับอาจารย์ปกติอาหารหลักๆของผึ้งก็เป็นเกสรดอกไม้แล้วน้ำหวานนะครับถ้าเป็นพืชตระกูลข้าวพวกข้าวโพดข้าวฟ่างหรือแม้แต่ข้าวทำทุ่งนาเนี่ยก็จะได้เกสรนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลไม้ผลทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำหวานด้วยนะครับหลักๆแล้วศัตรูของผึ้งเนี่ย
คืออะไรครับศัตรูของผึ้งก็พวกสัตว์กินแมลงทุกชนิดจิ้งจกตุ๊กแกอึ่งอ่างคางคกอะไรพวกนี้นะฮะครับนะครับก็โดยปกติแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องผึ้งแล้วเราเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเนี่ยถ้าหากว่าผึ้งมีประชากรในรังเยอะๆแล้วเนี่ยพวกสัตว์กินแมลงเหล่านี้ไม่ค่อยมีผลต่อผึ้งเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์ป่ามันจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับอาจารย์แล้วผึ้ง1กล่องที่เราเลี้ยงเนี่ยมันสามารถอยู่กับเราไปได้นานมั้ยครับถ้าใช้รังมาตรฐานที่ผมสอนเป็นอุปกรณ์ให้เกษตรกรเนี่ยนะฮะ1รังเนี่ยเราสามารถดูแลผึ้งได้เป็น10ปีเพราะเราจะสอนวิธีการดูแลผึ้งไปตลอดเช่นผึ้งแยกรังแล้วต้องทำยังไงการแยกขยายพันธุ์ผึ้งทำยังไงการล่อผึ้งทำยังไงการจับผึ้งลงกล่องทำยังไงเราสอนหมดเพราะเราต้องการให้เกษตรกรทำเป็นเพราะว่าเรามีผู้สนใจอยากทำผลผลิตหรือทำผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งป่าเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าตลาดหรือคนที่ผลิตน้ำผึ้งป่าที่มีคุณภาพจริงๆมันน้อยครับมันน้อยมากอาจารย์ครับแล้วในผึ้งหนึ่งรังเนี่ยนางพญาเนี่ยเขามีกี่ตัวครับอาจารย์ปกติในฤดูปกติเนี่ยจะมีนางพญาผึ้งเพียง1ตัวแต่ถ้าเป็นฤดูช่วงขยายพันธุ์หรือว่าแยกรังอาจจะมีมากกว่า1ตัวพวกนี้ต้องได้มีโอกาสมารวมเรียนรู้ด้วยกันก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ครับทีนี้ถ้าเกิด FC ผมเขาต้องการให้อาจารย์ไปสอนไปฝึกอบรมเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับอาจารย์ผมมีเพจนะฮะเพจทาง Facebook เพจบ้านพึ่งยิ้มครับนะครับแล้วก็ Facebook ชื่ออริทัศน์บุญกระจายครับนะครับหรือติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์โทรก็ได้นะ092 602 6944โทรมาได้ตลอดทั้งวันนะฮะเพราะปกติเราก็มีเดินทางสอนต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับไปมาประมาณ 4-50 จังหวัดแล้วก็ถ้านับเป็นจำนวนอำเภอก็น่าจะ 7-10 อำเภอแล้วที่เดินทางไปสอนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วอาจารย์คิดค่าเดินทางยังไงครับผมปกติค่าบริการในการเดินทางน่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าไปสอนหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็จะให้เป็นชั่วโมงนับชั่วโมงประมาณ600แต่ถ้าเป็นเกษตรกรหรือชาวบ้านก็จะพิมพ์กำหนดว่าต้องสั่งอุปกรณ์อย่างน้อย3ชุดแล้วก็จ่ายค่าเดินทางทำจริงแล้วหาที่พักให้ก็ไปสอนได้แล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้สำหรับวันนี้ในการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ